่อไทยหนุนงบ68โวบัตร30บาทปฏิรูปสทไทยจ่อทุ่มงบแก้ปัญหาสุขภาพจิตการเมือง20มิถุนายน2567ถึง13นาฬิกา40นาทีเพื่อไทยหนุนงบปี68โวโครงการ30บาทปฏิรูปสาธารณสุขไทยครั้งใหญ่ชงผลิตนักจิตวิทยาแก้ปัญหาสุขภาพจิตครบวงจรมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทเป็นวันที่2เวลา12นาฬิกา20นาทีนางสาวชยาภาสิงห์ทุไพรส.ส.101พรรคเพื่อไทยพท.อภิปรายว่างบประมาณด้านสาธารณสุขได้รับงบเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ4หรือ 172,285 ล้าน 6,200 บาทเพื่อรองรับภารกิจในการเสริมสร้างพัฒนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสากลตามแนวทางการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเผชิญปัญหาโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยจากรายงานกรมกิจการผู้สูงอายุพบว่ามีประชากรสูงวัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวกว่า 1.3 ล้านคนโดยประเทศไทยกำลังเป็นสังคมผู้สูงวัยเต็มตัวเรามีสัดส่วนประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 20% หรือประมาณ13ล้านคนส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพิ่มมากขึ้นและทำให้แรงงานลดลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะถดถอยขณะเดียวกันความต้องการสวัสดิการและบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ประชาชนยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายบางส่วนทางการแพทย์อยู่เช่นบางกระบวนการของการรักษาโรคมะเร็งการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้นำมาสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นหรือหากปฏิเสธการรักษาจากค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังโรคมีความซับซ้อนขึ้นตามมาด้วยต้นทุนในการรักษาที่เพิ่มสูงขึ้นเท่าทวีคูณขณะที่ผู้มีรายได้น้อยยังต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายทางตรงแล้วยังต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ส่วนใหญ่สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองเรามีแพทย์ประจำในเขตชนบทเพียง 1.3 คนต่อประชากร 1,000 คนในขณะที่เขตเมืองมีแพทย์ถึง5คนต่อประชากร 1,000 คนความห่างไกลนี้หมายถึงค่าใช้จ่ายแฝงที่ตามมาทั้งค่าเดินทางหรือแม้แต่คนในตัวเมืองเองถ้าเจ็บป่วยที่ต้องลาไปหาหมอเท่ากับต้องสูญเสียรายได้ไปทั้งวันฉะนั้นในการจัดทำร่างงบรบงบประมาณ 2,568 รัฐบาลนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจึงคำนึงถึงความจำเป็นและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีและสวัสดิการที่เหมาะสมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.มุ่งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความมั่นคงปลอดภัยและมีส่วนร่วมในสังคมจึงมีการขับเคลื่อนเรื่องสถานชีวาภิบาลในระดับอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนบริการดูแลประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งมีงบประมาณรองรับสถานชีวาภิบาลจำนวน 1,426.36 ล้านบาทครอบคลุมการดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย
352,000 รายอย่างไรก็ตามการปฏิรูประบบสาธารณสุขครั้งใหญ่ของไทยเคยเริ่มต้นวางรากฐานไว้ตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วกว่า23ปีว่าทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นและในครั้งนี้นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจะเป็นการขยายสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าจาก30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ไม่ใช่การสงเคราะห์แต่เป็นสิทธิพื้นฐานและการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมปัจจุบัน30บาทเราอัปเกรดใหม่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลรัฐแต่ยังรวมถึงเอกชนร้านขายยาคลินิกเวชกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกทันตกรรมไม่จำกัดจำนวนครั้งนอกจากครอบคลุมพื้นที่บริการแล้วยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกลุ่มเปราะบางนางสาวชยาภากล่าวนางสาวชยาภากล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีการบูรณาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านสุขภาพประวัติการรักษาข้อมูลการบริการและข้อมูลการเบิกจ่ายผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลอย่างรวดเร็วลดความแออัดของโรงพยาบาลลดการรอคอยประชาชนสะดวกมากขึ้นขณะที่ในส่วนของอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็มีบริการศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิโดยมีเภสัชกรร้านยาในชุมชนร่วมดูแลไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่ที่ไหนก็สามารถปรึกษาและรับยาตามอาการได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ยังมีเรื่องการฉีดวัคซีน HPV ซึ่งตนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฉีดวัคซีน HPV จะสามารถเข้าถึงได้ฟรีสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงอย่างเพศกำเนิดหญิงทุกคนและครอบคลุมสายพันธุ์มากขึ้นรวมถึงเรื่องงบประมาณของกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิที่มีแนวโน้มปริมาณมากขึ้นทุกปีด้วยสภาวะความไม่สงบจากชายแดนทำให้เรามีผู้อพยพคนไร้รัฐและบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิมากขึ้นดังนั้นควรได้รับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับสถานการณ์นางสาวชยาภากล่าวด้วยว่าเราไม่สามารถดูแลประชาชนเพียงร่างกายได้อย่างเดียวตอนนี้เด็กและเยาวชนต้องการนักจิตวิทยาการปรึกษาประจำโรงเรียนตนจึงเห็นว่าในสถานชีวาภิบาลก็มีความจำเป็นเช่นกันในปัจจุบันระบบการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกซึ่งอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของเด็กเยาวชนและผู้สูงวัยที่ต้องการการรับฟังได้อย่างเต็มที่จึงอยากเห็นความร่วมมือในการผลิตนักจิตวิทยาเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนางสาวชยาภากล่าวต่อว่าการใช้งบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนถือเป็นการปลดพันธนาการความทรุดโทรมของความมั่นคงมนุษย์ทีนุชที่เรากำลังเผชิญคลายปมด้วยการเป็นหลังพิงด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนและคนทุกช่วงวัยเพราะเชื่อว่าประชาชนที่แข็งแรงคือรากฐานของรัฐที่แข็งแกร่งฉะนั้นตนจึงเห็นชอบกับหลักการร่างงบรบงบประมาณนี้เพื่อให้รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางที่วางไว้และเชื่อมั่นว่ารัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาจะใช้งบประมาณทุกบาทจากภาษีพี่น้องประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ไม่โสดแล้วพลนวัตเขินรับคบนางเอกไม่ติดโดนเปิดวาร์ปฝ่ายหญิงบันเทิงวันที่20มิถุนายน2567 7:24 น.
ไม่โสดแล้วพลนวัตเขินรับคบนางเอกไม่ติดโดนเปิดวาร์ปฝ่ายหญิงแฟนแฟนแห่เชียร์ติดแฮชแท็กคู่ชมฝ่ายหญิงสวยน่ารักหลังแฟนแฟนต่างก็ลุ้นกันมาตลอดกับความรักของพระเอกหนุ่มพลนวัตล่าสุดเจ้าตัวออกมายอมรับแล้วว่ามีคนที่คุยอยู่ขณะที่โซเชียลแฟนแฟนแห่เปิดวาร์ปฝ่ายหญิงกระแสสะพัดว่ามีดีกรีเป็นนางเอกสาวช่องมากสีที่ตอนนี้ไปอยู่ช่องวันพร้อมทั้งติดแฮชแท็กเชียร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพนักคุกกี้ด้วยโดยพลเปิดใจด้วยอาการเขินโดนเปิดวาร์ปสาวคนคุยว่าเป็นนักแสดงช่องมากสีรับมีคุยกับฝ่ายหญิงเรื่องที่โดนเปิดวาร์ปเขาไม่เกรงหรอกไม่กดดันยังไม่ลงรูปคู่ค่อยๆไปไม่รีบเวลาไปไหนไปตามปกติยังไม่ได้เปิดให้ทุกคนรู้แต่คิดว่าทุกคนรู้แล้วแหละตอนนี้อยู่ในขั้นศึกษาดูใจยังไม่เรียกแฟนเพราะส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยระบุสถานะเท่าไหร่ขอให้มีความสุขแฮปปี้กับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้ามีรูปหลุดออกมาไม่ติดขอบคุณที่มาห้องข่าวบันเทิง Workpoint 23คนเปิดวาร์ปคบนางเอก